สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเท้ามหาพรหมประธานพรออกวัดนิมมานนรดีกรุงเทพนะคะสำหรับเหรียญนี้นี่เขานำเงินไปสร้างเงินปัจจัยไปสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะเมื่อปี2537ค่ะสภาพเหรียญนี่ไม่ได้ล้างเลยนะคะไม่ได้ล้างถ้าล้างอาจจะเอาคราบฝุ่นออกไปบ้างได้นะคะด้านหน้าก็เป็นรูปเท้ามหาพรหมประทานพรส่วนด้านหลังก็เป็นยันต์นะคะมีคำว่าที่ระลึกสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม2537วัดนิมมานนรดีนะเหรียญเป็นเหรียญผิวไฟนะคะทองแดงผิวไฟถ้าใครที่เช่าบูชาก็แค่ล้างเอาคราบฝุ่นออกเฉยๆก็พอนะคะอย่าไปล้างน้ำยานะคะไม่งั้นผิวพระจะเสียเนื่องจากว่าจริงๆเขาก็สวยอยู่ละอาจจะมีร่องรอยตามการเวลานะคะก็คือการออกซิไดซ์กับออกซิเจนนะคะจะเป็นจุดด่างดำนี่คือการทำปฏิกิริยากับความชื้นน้ำหรือออกซิเจนนะก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่มันเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของโลหะนะคะด้านหลังสวยท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ